่อนะครับคืออยู่ในสมัยรัฐบาลมินจุงเสียไปอย่างนั้นนะครับคือจนถึงที่พ.ศ.1981นะครับก็คืออยู่ในตรงนี้คือก่อสร้างใหม่ขึ้นมานะครับและสร้างเรียบร้อยคือพ.ศ.1984แล้วถ้าจะก็从什么时候开始有的从三国时候公元221年也就是这个三国时期的洪武一年孙权这个地方是孙权的地盘ที่นี่ก็คือว่าแต่ว่าหอนกกระเรียนนะครับเริ่มที่ก่อสร้างนะครับคือเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์สามก๊กพอดีย่านตองเขตตรงนี้คือเป็นที่ดินของสุนกวานนะครับอย่างก็คือว่าสมัยของสุนกวานนั่นแหละที่สร้างขึ้นมาสมัยสามก๊กนั่นเลยครับแต่ว่าจนแต่ของเก่านั้นที่สร้างด้วยไม้นั่นคือไม่มีซ่อมซ่องซ่อมไปอะไรมากเดี๋ยวราชวงศ์มีการซ่อมแต่ว่าคือว่าถึงเราสมัยราชวงศ์มินจูก็คือทำไปเสียหมดอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าของนักเรียนนะคะที่มาอุ่นท่านนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆก็จะมีสระน้ำนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปชมกันข้างบนกันที่หอเป็นข้างบนก่อนที่ท่านมีเป็นคนที่สมัยก่อนที่เราไปบ้านเก่าของของแม่งนั้นนะครับเป็นคนบ้านเดียวกันนะครับเขาเคยเขียนลายชื่อให้หอนกกระเรียนของนี่นะครับ天下第一楼นะครับ天下江山第一楼นะครับเป็นลายดูอันนี้ก็จะเป็นหอนกกระเรียนเหลืองนะคะที่อยู่อู่ฮั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอนกกระเรียนเหลืองนะคะที่อยู่อู่ฮั่นนะคะข้างในก็จะมีพวกบทเรียนต่างๆก็จะมีค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอาคารใหม่นะคะที่สร้างมาการอาคารเก่าที่ไฟไหม้ไปอันนี้ก็จะเป็นตัวของหอแล้วก็เรียนเหลืองนะคะอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมข้างบนกันนะคะว่าจะเห็นอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในอาคารหอนกกระเรียนนะคะจะมีภาพนกกระเรียนตัวสีเหลืองนะคะก็เป็นรอบข้างในนี้ก็จะมีคล้ายๆกับเป็นพวกบทกวีอะไรเงี้ยภายในหอที่ต้องเรียนนะคะมีภาพวาดนะข้างบนก็จะมีร้านช้อปปิ้งด้วยนะคะก็จะขายของที่เราลึกนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวนะคะจากข้างบนหอนักเรียนนะคะก็จะเห็นตัวเมืองอู่ฮั่นด้วยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นวิวด้านนี้นะคะก็จะเห็นแม่น้ำยางซีเกียงด้วยนะคะอยู่บนจากหอนักเรียนนะคะจะเห็นบรรยากาศเมืองอู่ฮั่นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนก็มีภาพสมัครว่าเป็นหนังจำลองก็คือนะคะของนักเรียนนะคะแล้วก็จะมีผู้บทกวีว่าอะไรตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าหอนักเรียนเป็นทางเข้านะคะหอนักเรียนที่มีอยู่ข้างในอันนี้ก็จะเป็นหอนักเรียนเหลืองนะคะด้านหน้าค่ะ
另外可以就不是太阳光的时候，它真的不愿意睡觉，真的不愿意睡觉。